สวัสดีนะคะทุกคะทุกท่านนะคะสำหรับผู้ที่รับชมนะคะวันนี้แม่เอาก็มาอัปเดตความเจริญเติบโตของลูกวัวเนาะอันนี้เขาชื่อร็อกกี้นะคะโตแล้วนะคะร็อกกี้แยกคอกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อแบบเวลากินอาหารจะได้ไม่แย่งกันก็อยู่คนละคอกค่ะเนี่ยค่ะร็อกกี้ค่ะนี่ก็5เดือนแล้วนะคะนี่วัว5เดือนค่ะลากไปลากหญ้าออกจากรังนะคะเป็นนิสัยนะคะร็อกกี้เขาจะมีปัญหานิดนึงนะคะมันจะมีบางอย่างที่ผิดปกตินี่ค่ะตรงนี้ค่ะไส้เลื่อนนะคะแต่เขาก็เติบโตค่ะไม่ตายนะคะโชคดีอยู่ค่ะแต่การเจริญเติบโตอาจจะแต่ก็ถือว่าดีค่ะโดยรวมแล้วก็ดีเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงนะคะอยู่ฝั่งโน้นค่ะนี่คือบูวิงโคลเอ็กเซนฝรั่งนิดนึงบูวิงโคลนะคะเพราะว่าฝรั่งเป็นคนตั้งนะเราก็เลยต้องเรียกตามฝรั่งนะมันเป็นตัวการ์ตูนนั่นนะคะเป็นชื่อที่ได้จากตัวการ์ตูนนะคะมันต้องคู่กันเขาว่างั้นบูวิงโคลแล้วก็ร็อกกี้ตัวนี้คือบูริงโกนะคะเหมือนกันนะคะเพราะว่าออกต่อกันมานะคะอาจจะคาดวันอันนี้หนึ่งแต่ในเดือนเดียวกันThank you.
ผิวมันเป็นประกายนะคะโดนแดดมันเลื่อมสีเขียวยากกรุบๆ